ผมเซียนจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานและเพื่อนส.ส.ที่กำลังยืนร่วมกันหน้าที่นี้จะมาแถลงข่าวเกี่ยวกับการลงบทรับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับก้าวไกลที่ผมและเพื่อนส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอผลการลงมติเป็นอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามและได้รับทราบกันไปแล้วนั่นก็คือที่ประชุมเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับก้าวไกลอันเป็นผลให้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของพวกเราไม่ผ่านการพิจารณาในวาระที่1ผมในฐานะที่เป็นผู้ใช้แรงงานมา30กว่าปีซึ่งนานเกินกว่าครึ่งชีวิตสิ่งที่ปรากฏขึ้นนี้ให้ความรู้สึกดังคำกล่าวที่ว่าชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็เพื่อรับใช้ชนชั้นนั้นแม้ร่างบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้จะไม่ผ่านการพิจารณาวาระที่1เราก็จะต้องเดินหน้าทำงานผลักดันกฎหมายชุดเปลี่ยนชีวิตคนทำงานของกิจการที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับของเราด้วยการคว่ำร่างกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่วาระแรกทั้งที่มันเป็นเพียงแค่พื้นฐานนะครับที่คู่ควรต่อความเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำการคว่ำร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องการเมืองที่ขั้วตรงข้ามของเราต้องการทำลายคะแนนเสียงความเชื่อมั่นที่มีของชนชั้นแรงงานต่อพรรคก้าวไกล